เนี่ยค้างไหมเนี่ยไปยังเดี๋ยวขอเช็คก่อนเมื่อกี้อุตส่าห์เปิดตัวอย่างดีเลยฮะไลฟ์ใหม่อีกรอบนึงฮะค้างป่าววะค้างไหมสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วถ้าเห็นว่ามันไม่กระตุกกดหนึ่งให้หน่อยฮะคนดูไม่อัปเดตเมื่อกี้ไม่น่าห้าออกนอกร้านเลยร้อนด้วยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยครับไลฟ์หลุดเฉยๆตอนนี้น่าจะปกติแล้วครับอ่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อีกรอบหนึ่งฮะวันนี้เบื่อสตูดิโอข้างบนละเดี๋ยววันนี้ไลฟ์ข้างล่างเลยแล้วกันลูกค้าวอล์กอินฮะมาประกอบนะครับประมาณบ่ายสามตอนนี้น่าจะกี่โมงแล้ววะ5 โมงครึ่งจบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้กันฮะเครื่องนี้จบ 200,000 นะครับใช้ ROG ใช้ Supreme X ใช้ Rally Dynamic 011ใช้ ROG ในชุดน้ำด้วยเดี๋ยวเราไปว่ากันรายละเอียดดีเทลเครื่องนี้ถ้าผมพูดไม่หมดพูดไม่สุดอะไรก็ขออภัยด้วยเพราะว่ารายละเอียดเครื่องนี้เยอะจริงๆฮะเบ็ดเสร็จประมาณ 200,000 นะครับ 200,000 ลูกค้าชื่อคุณท็อปเอาไปทำอะไรไม่รู้แต่ว่าบอร์ดน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของตัว X570 เลยนะคือตัว Crosshair ตัว8 Dark Hero อย่างนี้ Ryzen 9 5950X Crosshair 8 ASUS ROG ตัว Ryujin 360 RAM Corsair Pro Vengeance RGB Pro Slide Lower 32GB 3080 Supreme X ตัว RTX 980 Pro 500นะครับนี่คือจบแล้วเรียบร้อยฮะเครื่องนี้มูลค่าประมาณ 200,000 หลักๆเลยก็คือค่อนข้างที่จะสเปคมันค่อนข้างที่จะไม่เท่าไหร่แต่ว่าของที่ใช้ในแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างเต็มนะครับค่อนข้างเต็มยินดีต้อนรับเข้าสู่ iHave CPU ด้วยฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ iHave CPU ด้วยเนาะเดี๋ยวผมไม่อ่านคอมเมนต์แล้วกันขออนุญาตจะได้โฟกัสกับเครื่องได้อย่างเต็มที่ผมขอเริ่มจากเคสก่อนนะครับเคสเป็นตัวใหญ่ที่สุดรุ่นใหญ่ที่สุดของเหรียญลี่คือเหรียญลี่ Dynamic 011 ตัว XL ข้างหน้าตรงนี้ Temper Glass มีสีคลิปแดงตรงนี้ปรับไฟได้แล้วตรงนี้จะมี Temper Glass สำหรับใครที่กังวลใครที่ไม่รู้ว่าเคสรุ่นไหนรุ่นนี้นะครับเหรียญลี่ 011 Dynamic ตัวนี้ XL ROG Certificate นะ ROG Certified ตรงนี้ครบทั้งหมดนี่คือรุ่นใหญ่ที่สุดฮะคือมันจะมีเรลลี่ไดนามิก011ตัวมินิเรลลี่ไดนามิก011ตัวปกติแล้วนี่คือตัว XL คือตัวที่ใหญ่ที่สุดสามารถใส่บอร์ด EATX ได้นะครับแล้วก็ใส่หม้อน้ำ3ตอน3ตัวได้เรียบร้อยอยู่ข้างหลังผมนั่นเองเนาะไลฟ์คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะส่วนสเปคข้างในนั้นผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะมีอะไรมีดีเทลหลายอย่างเยอะพอสมควรเครื่องนี้ลูกค้า walk in นะครับเข้ามาประกอบอยากได้ให้มันแบบจบ CPU อีกแล้วนะครับ CPU อย่าเพิ่งเบื่อกันกับ CPU AMD Ryzen 9 ตัวนี้ฮะ 5950X ตัวนี้คือตัวที่แรงที่สุดของ AM4 อย่างที่ผมบอกไป16คอร์32เทรด16คอร์32เทรดเมนบอร์ดปึ๊บอย่างนี้นี่คือตัว ROG เช่นกันนี่คือ ROG Republic of Gamer ROG Crosshairนะครับ Crosshair 8 Dark Hero ตัวนี้คือ Gaming Motherboard ฮะ X570 น่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะหรอกน่าจะไม่ใช่น่าจะบอกแล้วมันเป็นบอร์ดที่ดีที่สุดของ AM4 ณเวลานี้ของ ROG เลยก็ว่าได้ฮะตัวนี้บอร์ดน่าจะ 18,000 มั้งก็จะไม่ผิดนะหายากด้วยนี่เป็นตัว Dark Hero ฮะเห็นไหมสวยจริงๆแต่ว่าตัวการ์ดจอมันบังอยู่เราเลยโชว์ไม่ได้เยอะนี่ตอนเห็นไฟ RGB ตรงนี้แล้วการวางแนวที่เป็นไปทางเดียวกันหมดอย่างนี้ภาคจ่ายไฟเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องบอกว่ากี่เฟสฮะนับไม่ถ้วนฮะ PCIe 4.0 SLI Crossfire Wi-Fi 6มีทุกอย่างอย่างที่ควรจะมีนี่คือ Crosshair 8 Dark Hero X570 ครับชิปเซ็ตที่สูงที่สุดของ AMD และเป็นบอร์ดที่สูงที่สุดของตัว ROG เช่นกันถูกติดตั้งลงในเครื่องนี้เรียบร้อยนี่เครื่องนี้ใส่ไปแล้วที่เห็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ CPU ไปแล้วบอร์ดไปแล้วคือชุดน้ำระบายความร้อนฮะ ROG Ryujin 360ครับ Liquid CPU Cooler Industrial PPC by Noctua คือ Noctua เป็นคนทำให้นี่คือชุดน้ำตัวใหญ่สุดของตัว ROG Ryujin 360ชุดน้ำ 9,990 เฉพาะชุดน้ำตรงนี้มีจอนี่เดี๋ยวให้ดู Power Supply ก็ ROG Strix อีกดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสุดแล้วจบจริงๆนี่คือ ROG Ryujin 360ฮะ Noctua อย่างนี้เห็นไหมมีจอ 1.77 นิ้ว Full Color OLED Display สามารถที่จะบอกอุณหภูมิได้มีพัดลมเล็กๆอยู่ตรงบล็อกด้วย Aura Sync Compatible อยู่แล้วนี่ Noctua Industrial PPC Fan ก็คือว่าใช้พัดลมจาก Noctua นั่นเองไม่มีไฟ RGB ถ้า Noctua นี่แล้วก็มีปั๊ม cover เข้ามาด้วยซึ่งมันสามารถอย่างที่ผมบอกฮะนอกจากวัดเนี่ยฮะวัด CPU แฟนได้วัดอุณหภูมิ VRM ได้วัดได้หลายอย่างเลยนะครับวัดได้หลายอย่างเลย CPU temp CPU package ตรงนี้ถ้าเราแกะออกมาปุ๊บมันแกะได้ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กปุ๊บมันจะเป็นจออย่างนี้ข้างในจะมีพัดลมอีก1ตัวฮะข้างในจะมีพัดลมอีก1ตัวคอยที่จะระบายความร้อนตรงนี้นี่แล้วเราก็ใส่เกราะมันกลับเข้าไปชุดน้ำสุดแล้วของ ROG RAM 32 กิกจาก Corsair Vengeance RGB Pro SL ตรงนี้32 กิกครับมา 3,600 เมกะเฮิรตซ์ใช้แค่2ตัวฮะแถวละ16 กิกรวมกัน32 กิกมา 3,600 เมกะเฮิรตซ์ Corsair ตัวใหม่ Vengeance RGB Pro SL สไลด์โลเวอร์เตี้ยกว่าเดิม4 มิลลิเมตรใส่เข้าไป2ตัวปึ๊บเข้าไปสายถ่งสายถักเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงส่วนการ์ดจอเป็นตัวที่แรงที่สุดของ RTX 3080 ในยี่ห้อ MSI คือตัวพี่ใหญ่นั่นเองซึ่งตัว MSI เนี่ยมันมีหลายแบบมันมีหลายตัวมากคือมันจะมีตัว Ventus 3X ตัว Gaming X Trio และสุดท้ายนี่คือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหญ่สุดก็คือตัว Supreme X ตัวนี้นี่คือ MSI GeForce RTX 3080 ฮะ Supreme X Ray Tracing Ampere Architecture DLSS RAM 10 GB GDDR6X เล่นในทุกเกมที่ 4K แล้วดูความสวยงามของมันคือมันจะมีไฟ RGB อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนี่อย่างนี้นี่คือตัว Supreme X ครับเดี๋ยวผมขอวางตรงนี้การ์ดตัวจริงอยู่ตรงนี้ฮะนี่การ์ดตัวจริงจะสังเกตดูว่ามันค่อนข้างใหญ่และหนาพอสมควรเลยฮะตรงนี้เราจะเห็นว่า GeForce RTX Supreme X มีไฟ RGB ตรงนี้งานทุกอย่างก็คือถือว่าสมราคากับคำว่าสุดของการ์ดจอของยี่ห้อ MSI คือเป็นตระกูลที่สูงที่สุดคือ Supreme X นั่นเอง3พัดลมฮะระบายความร้อนซิงค์หนาปักเลย3สล็อตการวางการ์ดจอใส่แนว vertical แนวตั้งด้วยนี่แนวตั้งอุ้ยไฟดูดนะครับแนวตั้งตรงนี้ต่อไฟเลี้ยง8พิน3ช่องใส่ตัววางการ์ดจอแนวตั้งตรงนี้เป็นของ Cooler Master Universal Vertical Graphic Card Holder Kit นี่คือตัวการวางใส่ตรงนี้ปุ๊บเพื่อให้สามารถที่จะวางการ์ดจอแนวตั้งอย่างนี้ได้สายถักดำแดงแบบนี้ฮะสายถักดำแดงแบบนี้ทั้งหมดเลยทั้ง24พินทั้ง8พินตัวการ์ดจอครบทั้งหมดในส่วนของ Storage จะเป็นตัว Samsung 980 Pro PCIe 4.0 NVMe Notch 2 ฮะ Read Write 7,000 เมกความจุ500 กิกตรงนี้ใส่เข้าไปปึ๊บเข้าไปเห็นไหมฮะมันจะมีตัว cover บังอยู่ตรงนี้นั่นเองโหเครื่องนี้แม่งเยอะจริงๆฮะสุดจริงๆฮะต้องยอมรับพัดลมบนกับล่างบน3ตัวล่าง3ตัวล่างดูดเข้ามาลมข้างบนปล่อยออกไปจากตัวเรลลี่ยูนิแฟน SL 120ซึ่งเป็นแพ็ค3นี่คือแพ็ค3สีดำใช้ทั้งหมด6ตัว2กล่องตรงนี้ก็คือว่าพัดลมเรลลี่เคสก็เรลลี่นะครับตรงนี้จบหมดเลยให้ตัวกล่องคอนโทรลเลอร์มาด้วยคอนโทรลเลอร์1ตัวพัดลม3ตัวผมใส่ล่าง3บน3นั่นเองเนาะจบทั้งหมดเครื่องนี้น่าจะครบทั้งหมดครับอ๋อมี Riser TT Premium ด้วยเป็น Riser คือถ้าเราจะวางการ์ดจอแนวตั้งเราต้องใส่ Riser ของ Thermaltake Premium Extender 3.0 ไม่แน่ใจว่าข้างในนี้กล้องเห็นไหมนะครับคือการวางการ์ดจอแนวตั้งตรงนี้จบเรียบร้อยฮะ 2,700,000 ผมตีสัก 200,000 แล้วกันตีว่า 200,000 แล้วกันคืออาจจะดูแพงแต่ว่าอ๋อ Power Supply ลืมบอกฮะ Power Supply จะเป็นขนาด 1,000 วัตต์ นี่คือ ROG Strix 1000 วัตต์ Gaming Power Supply Unit ฮะ80 plus Go ประกัน10 ปี80 plus Go จ่ายไฟได้สูงสุด 1,000 วัตต์นี่คือตัวท็อปสูงสุดของ ROG Strix แล้วถ้าสูงกว่านี้คือทอนะครับ ROG ทอนี่ตรงนี้ Strix แอบอยู่ข้างหลังตรงนี้นั่นเอง1,000 วัตต์ดังนั้นเนี่ยสเปคเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะคือบอกไงดีมันอาจจะไม่ใช่3090มันอาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็น Threadripper แต่อุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปนั้นต้องยอมรับในส่วนของพวกยี่ห้อแล้วก็คุณภาพค่อนข้างที่จะพรีเมียมจริงๆนะครับ CPU คงเป็นตัว 5950X อย่างที่ผมบอกไปบอร์ดเป็นตัวที่ดีที่สุดสำหรับ AMD เลยก็ว่าได้ฮะตัว ROG ตัว Crosshair ตรงนี้ RAM 32 GB Corsair Vengeance RGB Pro SL แล้วตัวการ์ดจอเป็น SUPRIM X จากตัว MSI นั่นเอง RTX 3080คือไม่รู้จะติยังไงครับสเปคนี้จริงๆนะไม่รู้จะติยังไงเพราะว่า PCIe ก็จะเป็นตัว Samsung PCIe 4.0 ขนาด500 กิกตรงนี้พัดลมมีครบทั้งหมดเท่าที่จะใส่ได้ดังนั้นเครื่องนี้เนี่ยพัดลมจะทั้งหมด9ตัวหม้อน้ำจะวางตรงนี้นะครับหม้อน้ำจะวางตรงนี้แล้วก็เป่าออกไปอย่างนี้พัดลมทั้งหมด9ตัวฮะล่าง3 1 2 3บน3 4 5 6แล้วก็พัดลมของหม้อน้ำ7 8 9เรียบร้อยนะครับค่อนข้างพรีเมียมคือชุดน้ำ3ตอนก็ 10,000 แล้วอ่ะบอร์ดก็ 18,000 แล้วอ่ะการ์ดจอก็น่าจะหลัก 8-9 หมื่นนะครับจบเรียบร้อยฮะสเปคนี้นะครับ 200,000 เนาะฝากไว้ด้วยกับเครื่องนี้ครับจาก iHAVECPU นะครับสนใจที่จริงแล้วผมโดยเฉพาะเครื่องแพงอย่าไม่มีอะไรนะครับเครื่องถูกๆมันก็มีขายตามปกติเพราะว่าเครื่องนี้ลูกค้า walk in แล้วก็รอประกอบเลยแล้วกันฝากไว้ด้วยครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับผม